สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอันเดอร์เคสอีพีซดที่240ครับเลขสวยครับ240เลขกลมๆครับวันนี้ผมกับพี่ทันนั่งข้างกันอีกครั้งครับเพราะว่าเรามีใช่ก็ไม่ค่อยอยากนั่งหรอว่าวันนี้มันเป็นอีเวนต์พิเศษเรามีแขกรับเชิญอีกแล้วครับไม่น่งโน้ได้ไหมสวัสดีครับคุณแนนสวัสดีคุณแนนครับสวัสดีค่ะทั้งีครับสวัสดค่ะสวัสดี้ใครดูในยูทูปก็จะเห็นว่าเรากับพี่ทันผมกับพี่ทันอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วก็อีกฝั่งคือคุณแนนพพรรรรรร้้้้้้้ออ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 อมมมมมนน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 นงงงคคคคคีีีีีชชชืืื่่ะะะะไไูวววววดดดแลตั คริสโตเฟอร์กับหมูฝอยครับจะรู้ไหมทำไมอันนี้ชื่อคริสโตเฟอร์นี้ชื่อหมูฝอยเราแนะนำคุณแนนก่อนไหมเออใช่เดี๋ยวรับควงคุณแนนแนะนำตัวหน่อยครับอ้ยต้องมองตรงไหนมองตรงนี้มองยูก็ได้มองยูก็ได้ครับคุยเรื่องเะยครับเพราะว่า กล้องมันเหมือนเป็นแค่อุปกรณ์เสริมแต่ว่าออหลักๆเราจะเน้นเสียงเป็นหลักครับอ,อ๋อก็สวัสดีค่ะคุณยศคุณทันแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่กําลังฟังอยู่นะคะตอนนี้แนนพาชระแนนค่ะจากช่องแนนพาชระแนนค่ะช่องชื่อกับชื่อเลยครับ<ช>ก็มาจากาช่อง youtube เล่าเรื่องราวคาดี คดีแปลกคดีอาชญากรรมอะไรต่างๆนะคะก็วันนี้ได้เกียรติรับเชิญนะคะมาในรายการนี้อันทายท้อเคสภูมิใจมากแล้วก็ดีใจสุดๆเลยเพราะว่าเป็นแฟนคลับฟังมาฟังทั้งสองท่านมาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้มีคลิปไม่อะไรเลยเดี๋ยวตอนนี้ก็ยินดีที่จะให้คุณแนนมาอยู่ในตอนสุดท้ายของรายการเราเราเล่นมุกแบบนี้บ่อยมากเดี๋ยวก่อนครับก็ขอบคุณคุณแนนมากครับเป็นเกียรติมากเหมือนกันที่ได้คุณแนนมาอยู่ในรายการแล้วก็เห็นพี่แนนไปจัดรายการกับ ช่องเรียวด้วยมีรายการกับพี่ต้งกล้าเป็นรายการเล่าเรื่องผีเนาะใช่เป็นรายการเรียลพารานอร์มอลค่ะเป็นอีกแขนงหนึ่งของช่องเรียวก็คือเป็นรายการที่จะเล่าเรื่องราวทั้งเรื่องผีอาจจะไม่ผีลี้ลับสยองขวัญหรืออะไรก็ตามอาจจะเรื่องคนด้วยนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องลี้ลับทั่วไปที่น่าสนใจจากทั่วโลกเลยครับผมจริงๆเราพูดถึงวงการเล่าเรื่องคดีทูครามเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมีคุณแนนเนาะมีคุณแนนเพราะนั้นจะมีแบบชายแท้แล้วก็มีคุณมิ เออคุณมีคุณมีเพิ่งมาก็จะมีชายแท้อยู่ยูซีแล้วก็หมอตั้งหมอตั้งมาโรยูสี่คนพี่แฮมพี่แฮมคือแค่ทุกคนเป็นคือเราเราแค่บอกว่าตัวเราเนี่ยเป็นชายแท้แต่จริงจริงเราเวลาเราดูช่องอย่างคุณแนหรือคุณมิเนี่ยสุกว่าจริงสายตาของผู้หญิงเวลามองคดีฆาตกรรม ดูด้วยกสคริปต์หรือเวลาเล่าอะรู้ว่าเออมันมีบางอย่างที่แบบเวลาเรามองนะเราไม่ได้มองแบบนั้นเหมือนกันหรือว่ามันเป็นมุมที่แบบเฮ้ยเออผู้หญิงมองอย่างนี้ได้ด้วยประสบการณ์ด้วยมุมมองมุมมองในสังคมอะไรเงี้ยหลายอย่างใช่ซึ่งดีเนาะทำให้แบบวงการนี้มาหลากหลายอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณคุณแนนมากที่มาครับโอเคครับเงั้นก็ธีมของวันเนี้ยที่ชวนคุณแนนเข้ามาเนี่ยมันคือธีมที่ มัจิมก็ไม่ได้มีคอนเซปอะไรลากโยงมามันคือทีมชื่อ Hidden in the House ผมผมขอ disclaimer ก่อนเลยว่าผมไม่ hidden <laughs> และของคุณแอนก็ไม่อยู่ใน house <laughs> แต่ของผมอะครบนะของผมครบท่้วนะคนณจะเคลมว่าคุณครบหรอจริงๆคือทีมตอนแรกที่ชมพูโปรดิเวเซอร์บอกมาคือทีมคนที่ซ่อนอยู่ในบ้าน <laughs> ใช่ใช่ซึ่งผมรู้สึกว่าไม่โค้รสเปซิฟิกเลยชมพูผมเลยบอกไปต่อ <laughs> ไปต่อรองกับน้องมาว่าแบบขออย่างน้อยเป็นซ่อนอยู่ในบ้านได้ไหม ผมสารภาพด้วยนะว่าตอนแรกที่มีตีมเนี่ยซ่อนอยู่ในบ้านเนี่ยผมจะเล่าเรื่องบอกชมพูว่าจะเล่าเรื่องที่ไม่มีคนอยู่ในบ้านพี่เป็นอะไรพี่เป็นแบบสายต่อต้านสังคมมันวัยแบบวัยต่อต้านไม่มีไม่มีคาดกรอยู่ในบ้านอ๋อเออแต่ก็รู้สึกผิดครับก็เลยเปลี่ยนเป็นอยู่ในบ้านแทนล้วกันแต่ไม่ซ่อนนะอืมเออก็รายการเราเป็นอยี้แหละแนนนั่นว่ามันก็ได้อยู่เพราะว่าวันนี้มาแนนก็ตรงตรงคอนเซป นิดหน่อยนิดหน่อยส่วนหนึ่งไไปหลาไรเยเดี๋ยวชื่อตีมันจะไปถูกบิดอีกทีครับจริงๆเราตัวผมเองอ่ะเคยเล่าเรื่องเดนเวอร์สไปเดอร์แมนสักติสักอย่างผมจาดีเทลไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่คนไปซ่อนอยู่ในบ้านของผู้หญิงที่แอบชอบอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยู่นานมากสุดท้ายก็มีมาก่อเหตุฆาตกรรมหรือว่ามีการอีกคดีหนึ่งที่ซ่อนชูไว้ในบ้านอะไรพวกนี้คือส่วนใหญ่บ้านที่มีอเด็กกรรมคิดว่ามันมีคดีอะไรพวกนี้เยอะด้วยความที่บ้านมันจะหลังใหญ่โตมันมีแบบ ห้องใต้ดินห้องใต้หลังคาอะไรย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่ามันเอือ้อต่อการที่มีคนไปซ่อนอยู่ในบ้านเออแต่ว่าวันนี้ก็มาลองดูว่ามันมีอ็อบเจกต์หรือว่ามีอะไรที่มันซ่อนอยู่ในบ้านบ้างหรือแม้กระทั่งว่าไม่ซ่อนอยู่ในแบบของมิทันนะครับอเรื่องวันนี้ผมเล่าก่อนนะครับของผมเนี่ยไม่ใช่เรื่องยาวมากเพราะว่าเป็นตอนที่เรามีสามเรื่องก็อาจจะได้ไม่ยาวเกินไปของที่ถูกซ่อนเอาไว้นในบ้านที่ผมหยิบม,มาเล่าให้ทุกคนฟังวันนี้ครับมันถูกซ่อนเอาไว้นในบ้านของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่พูดชื่อปุ๊บนนนจจะรู้ัักกกทุกค แล้วก็เขาเป็นคนที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นคนที่นอยู่ท็อปท็อปของคนเป็นบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ครับคนนั้นนะ่ะคือผู้ชายที่อยู่ในแบงค์หนึ่งร้อยดอลลาร์สหรัฐเขาไม่ใช่ว่าเบนจามินแฟรงคลินออดีตประธานาธิบดีอเมริกาอ่าใช่มั้งใช่ใช่ <laughs> ใช่ <laughs> ใช่คุณมั่นใจในความรู้หน่อยยศคือคือรายการเราอ่ะพอพูดชื่อปุ๊บอ่ะผมนึกถึงแบบเฮ้ยหรือเราเป็น p l e you m ู y ม n o w วะแล้วมันก็ไม่ใช่นะครับคือเบนจามินแฟรงคลินเนี่ยเป็นชาวอเมริกันคนหน มีชื่อเสียงในหลากหลายด้านครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นนักฟิสิกส์ก็จะรู้จักเขาในฐานะนักฟิสิกส์คนหนึ่งที่เป็นนักฟิสิกส์คนสําคัญของโลกมีชื่อเสียงจากการค้นพบประจุไฟฟ้าในบรรยากาศในแบบในอากาศแล้วก็ประดิษฐ์สายล่อฟ้าขึ้นมาได้แล้วก็ในด้านการเมืองก็อย่างที่พี่ทันพูดเนาะแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในผู้นําสําคัญในการที่จะเป็นตัวชูโรงในการแยกอเมริกาออกจากอังกฤษแล้วก็ก่อตั้งรัฐชาติเป็นของตัวเองแล้วก็ยังเป็นทูตคนสําคัญในช่วงการปฏิรูปอเมริกาด้วย ทีนี้ครับเบจนมินแฟรงคลที่เนี่ยประวัติก็ประมาณนี้แล้วก็ถ้าใครอยากรู้จักมากขึ้นผมคิดว่าก็ลองไปไปเสิร์ชหาประวัติของเขาดูได้ไม่แน่ใจว่าพีโปยูเมนเเคยเล่าหรือ,อยังแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยเขาเป็นประมาณนี้แล้วก็มีชีวิตอยู่ในช่วงราวๆสองร้อยกว่าปีมาแล้วครับตอนนี้เขาจะเสียชีวิตลงไปในปีหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์หลังจากที่เขาเสียชีวิตเนี่ยบ้านของเขาก็ได้กลายมาเป็นโรงแรมแล้วก็เป็นที่ตั้งขององค์กร NGO เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรต่างๆจนกระทั่งในปี 1, 9, 9, นหนึ่งนี้ ก็เริ่มมีโปรเจกต์แล้วว่าบ้านมันเริ่มเก่าแล้วเริ่มทรุดโทรมขึ้นไปทีนี้มันก็จะมีเริ่มมีโปรเจกต์แบบรีโนเวทถ้าเป็นบ้านเราคือกมรมสิลทากรต้องเข้าอ,อแล้วก็เข้ามาดูแลซึ่งบ้านของเบนจามินแฟรงคลินเนี่ยก็เริ่มถูกรีโนเวทหรือถูกเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ครับแต่ว่าการรีโนเวทในครั้งเนี้มันไม่มีคนเข้าไปมีคนเข้าไปขุดดูมีคนเข้าไปดูในบ้านแล้วก็ทําให้ได้คนพบความลับบางอย่างของเบนจามินแฟรงคลินที่ถูกซ่อนเอาไว้ในบ้านหลังเนี้ยมา สองร้อยกว่าปี oh. กลับมาที่บ้านก่อนครับผมยังไม่เฉลยแล้วกันคือความลับอะไรเบนจามินแฟรงคลินเฮาส์เนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนแครเวนสตรีทเมืองลอนดอนครับเป็นทาวน์โฮมขนาดที่ไม่ใหญ่มากมันเป็นบ้านแบบแคบๆก่อด้วยอิฐสีแดงครับที่มีทั้งหมด4ชั้นโดยที่ oh. ไม่นับรวมชั้นใต้ดินเนาะตัวเบนจามินเนี่ยอาศัยแล้วก็ทํางานอยู่ที่บ้านหลังนี้เป็นเวลา16ปีแล้วมันก็เป็นบ้านหลังสุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปที่เขา oh. อาศัยอยู่ก่อนจะเสียชีวิตไปนะครับ อย่างที่ผมบอกว่าเรื่องราวมันแดงขึ้นมาในปี1998ไอ้บ้านสี่ชั้นอายุหลายร้อยปีเนี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมแล้วก็โครงสร้างก็เริ่มไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วกลุ่มผู้ดนแลบ้านหลังนี้ที่มีชื่อว่า The f r i e n d of Benjamin Franklin House เหียครับก็เลยได้เข้ามาแล้วก็ตั้งใจที่จะปรับปรุงบ้านแล้วก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนได้เข้ามาชมแล้วก็เข้ามาศึกษาเพราะว่าแค่พูดชื่อมามันก็ดูมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ดูน่าศึกษาหรือว่าน่าเข้ามาดูว่าในช่วงเวลาที่เขายมิตม่นรรรรน,นร้้เขึ มันเป็นการรีโนวเวทที่ค่อยๆถูกทําอย่างปราณีค่อยๆแบบระมัดระวังอแล้วก็ดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากๆไม่เว้นแม้แต่จุดเล็กๆเช่นแบบอ่ะกาแพงมันมีรูตรงนี้ก็ต้องมาโปะหรือว่าโครงสร้างมันเริ่มพังก็ต้องมาดูแลและในตอนที่กําลังปรับปรุงบริเวณชั้นใต้ดินของบ้านหลังนี้ครับมันมีช่างคนหนึ่งครับที่เดินเข้าไปตรงนั้นแล้วก็เหมือนไปสะดุดพื้นที่มันเปราะแล้วก็แตกเป็นสิ่งเสี่ยงเป็นหลุมเล็กๆมันเป็นหลุมเล็กๆที่กว้างแค่ประมาณแบบ หนึ่งเมตรแล้วก็ลึกเพียงหนึ่งเมตรเท่านั้นเองไม่ไม่ใหญ่บ้างไม่ใหญ่มาก,มมากคือหนึ่งเมตรแบบเล็กมากมากแต่ในความไอความลึกหนึ่งเมตรนั้นนะ่ะข้างในนั้นนะ่เะเมื่เขามองลงไปแล้วเห็นว่ามันมีโครงกระดูกของมนุษย์จํานวนมากโหกองอยู่ในในชั้นใต้ดินของบ้านของเบนจามินแฟรงคลินบ้านของประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีคือแบบโอ้โหแม่งมาโบรมากแล้วมันมันทำให สิ่งนี้แค่พูดมามันก็ยิ่งยิ่ง,งน่าสงสัยหรือว่ายิ่งน่าคิดต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีนี้ยพอมันมีการค้นพบแบบเนี้ครับเจ้าหน้าที่แล้วก็ตำรวจเนี่ยก็ได้เข้ามาข้างในนี้แล้วก็มาตรวจสอบดูหลุมในห้องใต้ดินก็บอกว่าเอาเอา,เอาซากข้างในมาเอามาดูมานั่งนับชิ้นดูเพราะว่ามันเป็นโครงกระดูกกว่า หนึ่งพันสองร้อยชิ้นเฮ้ยเยอะมากตอนแรกเดียวว่าแบบอ๋อชิ้นเดียวไม่ใช่ร่างไม่ใช่ชิ้นเดียวแต่ก็เยอะนะไม่ใช่ร่างของมนุษย์แต่ว่ามันเป็นเป็นซากโครงกระดูกที่มันกองกองทับกันอยู่ครับจํานวนหนึ่งพันสองร้อยชิ้นมันเป็นจํานวนที่เยอะมากๆจนเจ้าหน้าที่ที่ดูตุแาเคสเนี้ยยังบอกว่าตั้งแต่ทางานมาสามสิบปียังไม่เคยเจอเคสที่มันมีการพบโครงกระดูกเยอะขนาดนี้โดอที่ซ่อนอยู่ในบ้านคือพบโครงกระดูกก็ช็อกแล้วอยู่ใต้บ้านของอดีตประธานาธิปดีอีกเออและ มีจานวนหนึ่งพันสองร้อชิ้นซึ่งมันเยอะมากๆจริงๆในภายหลังเนี่ยมาดูดูแบบเอาหลักฐานมาดูมาวิเคราะห์เพิ่มเติมเนี่ยครับเพราะว่าในบรรดาหนึ่งพันสองร้อชิ้นเนี่ยเป็นกระดูกของมนุษย์จํานวนเราๆสิบห้าคนอ้โหนั่นก็เยอะอยู่ดีเยอะนะเอะมากแบ่งออกเป็นกระดูกของเด็กมากถึงหกคนครับนอ,อกนั้นก็เป็นกระดูกของผู้ใหญ่ไปและมันเป็นของสัตว์อีกกว่าสี่สิบสามชนิดโอ้ไม่ก็และกระดูกหลายชิ้นเนี่ยก็มีร่องรอยการถูกผ่าครับการเจาะจนกระโหลกเป็นรู และผลการชันสูตรเนี่ยยังบ่งบอกว่าโครงกระดูกเหล่านี้ถูกฝังเมื่อราวสองร้อยกว่าปีก่อนซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่เป็นจมินแฟรงคลินเนี่ยยัง<ม>อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับ<ม>จากข้อมูลทั้งหมดที่เล่ามาในตอนนี้มันชวนให้สงสัยจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้เมื่อ200กว่าปีก่อนในช่วงที่อดีตประธานาธิบดีคนนี้ยังอยู่เนาะการท<ม>ี่จะมีคนจํานวนมากเนี่ยมาเสียชีวิตภายใต,ใต้บ้านหลังเล็กๆเนี่ยจริงๆมันคือการเจโนซด์นะมันคือมันคือแบบการสังหารหมู่นะหรือจริงๆแล้วเนี่ย นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังคนเนี้ยอาจจะเป็นฆาตรกรต่อเนื่องหรือเปล่าหรือเป็นคนที่ปกปิดความลับมันดํามืดอ,อะไรบางอย่างเอาไว้ในชั้นใต้ดินของเขาหรือเปล่าคือเรียกได้ว่ามันมีสิ่งมากมายที่ทําให้เราจรินตนาการนึกถึงได้ก่อนจะไปต่อผมถามทุกคนก่อนว่าทุกคนคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้กันแน่เราก็รู้สึกว่าด้วยประวัติศาสตร์ของบ้านนะอือาจจะเกี่ยวกับเรื่องค้าทาอะไรอย่างนี้นะน่าสนใจแต่เขาเป็นคนปลด บล็อกสิ่งนี้นะใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้ว,ว่าเพราะในยุคนั้นมันมีการคาทา่าไงเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าบ้านหลังนั้นเคยคาทาดอยู่อ่ะเป็นไปได้<ต>เป็นไปไดแ้แต่ว่าคุณยุทธบอกว่าเอามาถูกถูกฝังตอนที่เขาอยู่ในบ้านใช่ใช่ใช่เขายังอยู่ในบ้านอยู่ก็มไม่แนะ่เพราะแต่เขาอาจะดูคนอื่นก็รู้สึกว่าเขาไม่รู้เรื่องอืหรือเปล่าครับดิสเครดิตปะเฮ้ยก็น่าสนใจเป็นการดิสเครดิตหรือเปล่าอ่าโอเคครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆเฉลยแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้คือการสืบสวนเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่การค้นพบสิ่งเหล่านี้เนาะแล้วก็เริ่มแต่การย้อนไม่ดูว่าในเมื่อ200รกว่าปีก่อนเนี่ยมันมีข้อมูลหรือว่ามีประวัติศาสตร์อะไรเกี่ยวกับตัวเบนจามินแฟรงคลินที่พอจะย้อนหรือว่าพอทําให้เราเข้าใจบริบทช่วงนั้นได้มากขึ้นบ้างนะครับซึ่งมันก็มีความจริงหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาว่าจริงแล้วเนี่ยในชื่อของโฉนดผมไม่แน่ใจว่าในยุคนั้นมัันนนนนนเเเรรรีียกออกววว่่่่าาาออออะะไไคืบบิิงงงแลล้้้มใชขห ืแต่ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นหญิงไม้ที่มีชื่อว่ามาร์กาเร็ตสตีเวนสันครับเมนจามิน mm. เนี่ยเพียงแต่อาศัยอยู่ที่บ้านหลังเนี้ยในฐานะผู้เช่าห้องพักที่ดีที่สุดในในบ้านพักหลังเนี้ยชั้นหนึ่งเท่านั้นเองแต่ตัวเขาเนี่ยมีความสนิทสนมกับเจ้าของเหมือนกับครอบครัวมันก็เลยถูกเข้าใจว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านแต่จริงเขาไม่ใช่มันเขาเป็นแค่คนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเนี้ยเพียงแค่ครอบครองสักหนึ่งชั้นเท่านั้นเองครับ แต่ว่าบ้านหลังนี้มันอยู่ในทำเลทองครับเดินทางสะดวกแล้วก็ม,มันมักจะมีปัญญาชนเนี่ยเดินเข้าเดินออกเข้ามาเพื่อพบปะพูดคุยกับตัวเบนจามินเสมอเสมอเพราะเขาก็เป็นบุคคลสําคัญคนหนึ่งตัวเบนจามินเนี่ยก็คลุกคลีกับคนทแทบ,บจะทุกวงการไม่ว่าจะเป็นแบบนักวิทยาศาสตร์นักปรัชญานักการเมืองหมอและหนึ่งในคนที่เบนจามินเนี่ยสนิทสนมด้วยเป็นพิเศษครับก็คือลูกเขยของเจ้าของบ้านหลังนี้เขาเนี่ยมีชื่อว่าวินเลียมฮิลซันครับผมเรียกเขาว่าวินเลียมแล้วกันซึ่งวินเลียมฮิลซันนี่แหละที่เป็น เจ้าของห้องชั้นใตดินที่ซ่อนโครงกระดูกเหล่านี้เอาไว้ตัววิลเลียมเนี่ยเป็นหมอครับและเขาก็เป็นนักศึกษาหรือเป็นผู้ผู้ที่กําลังศึกษาหรือว่าแบบหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องกายวิภาคศาสตร์แล้วก็เรียนรู้จากการผ่าตัดร่างกายของมนุษย์ที่เสียชีวิตแล้ว เดี๋ยวที่ทุกวันนี้เรียกกันว่าอาจารย์ใหญ่นั่นเองซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยร่างที่จะถูกนํามาใช้ในการศึกษาการผ่าตัดนู่นนี่นั่นเลยครับจะต้องเป็นร่างของนักโทษประหารชีวิตเท่านั้นครับเพราะว่าเมอนเหมือนว่าถ้าเราจะเอาไปเอาร่างของคนที่เสียชีวิตไปมาผ่าอะไรพวกนี้ครับณนะตอนนั้นมันยังไม่ถูกยอมรับสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมองว่าเป็นการดูหมินดูเป็นการแบบไปลบลูจิตวิญญาณของเขาไปทำร้ายให้ร่างกายเขาเสียหายใช่แล้วก็อาจจะไปรบกวนให้วิญญาณเนี่ยไม่ไปสู่สุคติหรือเปล่าอะไรพวกนี้ครับ ซึ่งการผ่าตัดร่างนักโทษประหารชีวิตในตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดแล้วก็เพราะมันเหมือนเหมือนเป็นการลงโทษผู้ทําผิดซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ในทางกลับกันเนี่ยมันแปลว่าการผ่าร่างกายของผู้บริสุทธิ์เนี่ยกลายเป็นเรื่องผิดแม้ว่ามันจะเป็นการทําเพื่อการศึกษาก็ตามมะเนาะแต่ว่าโทษประหารชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ใช่โทษที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆนะคือมันไม่ใช่ว่าทุกวันตื่นขึ้นมาจะมีนักโทษประหารนะครับแต่ไม่การรอแค่ร่างของนักโทษประหารชีวิตเนี่ยมันจะไม่เพียงพอต่อความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ในการแบบ ก้าวหน้าไปทางการแพทย์ทางเทคโนโลยีอะไรพวกนี้ครับสมัยนั้นเนี่ยมันก็เลยมีวิธีเขาเรียกว่าวิธีไพเรตหรือว่าวิธีแบบนอกรีดนิดหน่อยในการที่คนศึกษาด้านเนี้ยจะใช้ในการสัรหาศพมาเพื่อทําการวิจัยทดลองศึกษานักโทษบางคนที่ดูว่าจะถูกประหารเนี่ยก็อาจจะทําการดีลกับคนที่ต้องการร่างของตัวเองเพื่อการศึกษาไว้ล่วงหน้าเลย ก็แบบมีการจ่ายเงินเอาไว้ว่าถ้าคุณโดนประหารปุ๊บคุณจะต้องเอาร่างมาอนนีนนี่นั่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการขายร่างกันจะได้มีมีเงินทิ้งไว้ให้ครอบครัวหลังจากที่ถูกประหารไปหรือวิธีหนึ่งที่เราก็เคยเล่ากันไปคือการขุดสุสานก็จะมีคนที่เขาย่องอาไปที่สุสานตอนกลางคืนไปขุดเอาศพมาแล้วก็เอาไอ้ศพเนี้ยมาขายในตลาดมืดซึ่งคนที่อยากได้ไปก็อาจจะมีตั้งแต่พ่อมดแม่หมดในยุคนั้นทำาศ,าศัยศาสตร์ทำศัำยาศาสตร์หรือก็ทั้งหมอที่ต้องการเอาร่างเนี้ยมาเพื่อ ศึกษาบางอย่างเกี่ยวกับการวิภากศาสตร์หรือว่าทําการศึกษาเกี่ยวกับทางการแพทย์ไปครับทีนี้ครับส่วนใหญ่ศพที่โดนขโมยเนี่ยในในสุาสานเนี่ยก็มักจะเป็นศพของคนจนเพราะว่าจะใช้โรงศพราคาถูกแงะขึ้นมาง่ายแล้วก็มันไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่หรือว่าสุาสานบางแห่งเนี่ยก็หากินกับการขุดสุาสานด้วยการแบบหลับตาข้างหนึ่งทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ปล่อยให้ใครก็ตามที่เข้ามาขุดสุาสานเนี่ยก็ทําไปเลยแต่ว่าอาจจะมีการใจ่ายใต้โต๊ะมีจ่ายนู่นนี่นั่นกันไปอะไรอย่างนี้ครับ ซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็มีเรคคอร์ดเหมือนกันบอกว่าคุณวินเลียมเนี่ยได้เปิดคลาสสอนกายวิภาคในห้องใต้ดินของเขาครับแต่ในสมัยนั้นเนี่ยการผ่าตัดอาจารย์ใหญ่อย่างถูกกฎหมายเนี่ยต้องเป็นการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเท่านั้นดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องใต้ดินของบ้านหลังนี้ที่เบนจามินอยู่และวินเลียมเป็นเจ้าของห้องใต้ดินเนี่ยมันเหมือนเป็นคลาสเวิร์กชอปที่มันอันเดอร์กราวด์นะคือมันอันเดอร์กราวน์จริงอัน <underground S 2> เดอร์กราวด์ของจริงในเชิงแบบคอนเซปต์และในเชิงแบบ ภูมิภาคเปยถึงึ่งในเชิงคอนเซปต์กับในเชิงที่ตั้งที่ตั้งแล้วก็ความลับใช่ใช่คือเขาเนี่ยเปิดคลาสสอนหรือว่าศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการวิพากษ์ศาสตร์เอาเอาศพมาผ่าภายในห้องใต้ดินภายในชั้นใต้ดินของบ้านหลังนี้ครับแล้วสิ่งเหล่านี้พอมันเป็นเรื่องที่มันผิดกฎหมายเนี่ยมันก็เลยถูกเก็บไว้เป็นความลับมาตลอดเพราะว่าในเชิงกฎหมายในเชิงสังคมตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่พวกเขากําลังทำเนี่ยมัน็การแหกกฎในสมัยนั้นกันอยู่แล้วร่างที่พวกเขานํามาใช้สอนเนี่ย มันก็น่าจะมาจากการจ้าง,จางโจนขุดสุาสานขโมยศพมานั่นแหละหนึ่งในหลักฐานสําคัญที่ทําให้เชื่อกันว่าโครงกระดูกเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดโรงเรียนสอนกายวิภาคศาสตร์ของของวินเลียมเนี่ยคือว่ามันมีกระดูกสันหลังของเต่าครับอันหนึ่งที่มันอยู่ในในชั้นใตดินนั่นแนหะมันมีสารประหลอดปนเปื้อนอยู่ด้วยซึ่งในปีหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์เนี่ยเคยมีการบันทึกไว้เหมือนกันครับว่าวิลเลียมเนี่ยเคยทาการทดลองโดยใส่สารประหลอดเข้าไปในตัวเต่าเพื่อไปดูเรื่องระบบการไหลเวียนของน้ําเหลือง ซึ่งมันเป็นเรื่องเฉพาะทางมากปานเนาะแล้วก็มีสไลด์ที่ใช้ในการส่องเซลล์ผ่านกล้องจุลทรรศน์อยู่ในหลุมขนาดหนึ่งเมตรนั้นด้วยมันก็ยิ่งตอกย้าว่าเออมันอาจจะเป็นเรื่องของการทดลองทางการแพทย์หรือเพื่อการวิจัยการศึกษาอะไรบางอย่างหรือเปล่าและในโครงกระดูกที่คนพบครับมันก็มีกระดูกแขนกระดูกขาที่ถูกตัดออกอย่างเรียบร้อยมีการผ่าตัดกระโหลกศีรษะซึ่งร่องรอยที่คนพบแล้วก็วิธีการตัดเนี่ยมันเป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในการรักษาทางการแพทย์อืก็ยิ่งเป็นการยืนยันว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ย มันน่าจะถูกขโมยมาเพื่อเปิดคลาสสอนยใต้าอันเดอร์กราวน์นี้นั่นแหละแล้วลก็มันก็เลยเป็นการปิดทฤษฎีว่าโครงกระดูกเหล่านี้น่าจะมาจากการฆาตกรรมหรือสังหารหมู่ถูกปัดต,ตกไปเพราะว่าทางด้านเนี้ยทางด้านแรกว่ามันเป็นการทางการแพทย์เนี่ยมันดูมคเซนส์มากกว่านั่นเองเพื่อเวิร์กช็อปใช่ใช่ใช่แต่อันนี้ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าน,นี่คือเปอร์เซ็นต์สูงที่สุดแล้วใช่ครับใช่ครับจนถึงตอนเนี้ยสิ่งที่คนน่าจะสงสัยหลกัหลกๆเกี่ยวกับเรื่องนี้คือว่าแล้วเบนจาม มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าสสุดท้ายคือชั้นใต้ดินก็เป็นของอีกคนนึงแล้วเขาก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนี้หรือเปล่าหรือเขารู้แต่เขาหลับตาข้างหนึ่งเพื่ออะไรบางอย่างหรือเปล่าเรื่องวนนี้มันยุยากที่เขาจะไม่รู้นะก็จริงนะเออคือเนี่ยคนก็สงสัยกันว่าแล้วเบจามีนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าส่วนรู้เห็นกับสนิทกันด้วยใช่มีรู้อะไรเกี่ยวกับโรงเรียนสอนการวิภาคศาสตร์ลับๆอันเดอร์กราวของมิลเลียมบ้างนะครับในตรงเนี้ยมันไม่มีหลักฐานอะไรที่ยืนยันได เขารู้เห็นหรือว่าไม่นะครับแต่ว่าถ้าลองคิดภาพดูเราเป็นเบนจามินมันไม่มีทางอย่างที่เพนพูดไม่มีทางเลยที่เราจะไม่รู้สิ่งนี้ในเมื่อเราอยู่ที่บ้านทุกวันม,มีการเข้าออกมีคนขนศพเข้ามาในบ้านเราทุกวันมันจะเป็นไปไม่ได้หรอที่เราจะไม่รู้สิ่งนี้ยกเว้นว่ามันจะเป็นแบบปฏิบัติการลับจริงๆมีทางเข้าออกที่สามารถตรงดิ่งไปทางห้องใต้ดินได้โดยที่ไม่ต้องผ่านบริเวณอื่นของบ้านเลยพวกนี้ครับอืก็เป็นไปยากเหมือนกันแล้วก็ด้วยนิสัยของ Benjamin เบนจามินเองเนี่ยเขาก็เป็นคนขี้สงสัย แล้วก็เป็นคนที่สนใจในศาสตร์ต่างๆรอบตัวเขาดูแบบช่างรู้ช่างถามใช่คือเขาก็เป็นแบบนักลงมือทําคนหนึ่งเลยมือเนี้ยครับก็เลยคิดว่าก็ยากเหมือนกันที่เขาจะไม่สงสัยสิ่งนี้แล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ด้านด้านต่างๆเรื่องการแพทย์เป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลแห่งแรกในสหรัฐยังสนิทกับวินเลี่ยมอย่างที่พี่แนนบอกมันก็ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้อันนี้จริงพูดไปพูดมาเนี่ยนะรู้สึกว่ามันเป็นไปได้เยอะแล้วในะร่อนี้ใช่ใช่ใช่แล้วก็อีกเหตุ ที่ชันใต้ดินในบ้านหลังเนี้ได้อย่างสําเร็จและกันหรือว่าได้อย่างลับๆแบบสําเร็จโดยที่ไม่มีใครรู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันนอกเหนือจากว่ามันถ้าสมมติว่าทั้งสองคน,นรู้เห็นกันจริงๆเนี่ยม,มันก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้โรงเรียนสอนกายภาคศาสตร์อันเดอร์กราวของวินเลียมมันสามารถดําเนินมาได้ถึงระยะนานขนาดนี้ตั้งนานแล้วก็มีตั้งหลาย,ลายร่างด้วยคือเขาอาจจะตั้งใจที่จะเลือกโลเคชั่นเนี่ยครับเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนนี้เพราะว่าอะเขารู้จักกับเบนจามิน มันจะมีนสามารถปกปิดความลับให้เขาได้และททำเลของบ้านหลังนี้มันสะดวกมันเดินทางไปไหนมาสะดวกแล้วก็มีคนสำคัญแวะมาได้โดยที่ไม่ผิดสังเกต <im S 2> คือหลายๆอย่างเนี่ยมันประจวบเหมาะพอดีที่จะกลายปเป็นโรงเรียนอันเดอร์กราวแล้วก็มันเอื้ออํานวยให้ความลับเนี้ยมันถูกปกปิดมาเป็นเวลา200กว่าปี copyright. แต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยองค์ความรู้ในสมัยนั้นนะครับการผ่าตัดหรือว่าการศึกษาเรื่องการวิพากษ์เนี่ยมันก็ยังไม่ได้เป็นวิธีที่ปลอดภัยสัทีเดียวเพราะว่ามันก็ยังมีเรื่องของเชื้อโรค เรายังไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับหลายๆอย่างเช่นแบบอ่ะเราสามารถติดไวรัสได้เราติดเชื้อโรคได้เรามีโรคติดต่อนู่นนี่นั่นเลยพวกนี้ครับซึ่งตัววินเลียมเองเนี่ยแม้ว่าจะเป็นคนที่ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังเป็นคนที่ขุดศพมาหรือว่าทานู่นนี่นั่นเลยครับแต่เขาเองก็พลาดท่าเหมือนกันเพราะว่าเขาเนี่ยการเสียชีวิตของเขาเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาไปพลาดท่าโดนมีดบา,ขาดขณะที่กําลังผ่าตัดอยู่ในห้องใต้ดินเลยครับหลังจากนั้นไม่กี่วันเนี่ยวินเลียมก็ติดเชื้อจากบาดแผลแล้วก็เสียชีวิตลงในที่สุดในปี17 174 ได้ไวเพียงแค่34ปีเท่านั้นเองซึ่งสิ่งนี้มันสร้างความสะเทือนใจให้กับวงการไก่ภาคศาสตร์ไม่น้อยรวมถึงเมนจ์มินแฟรงกินเองที่สนิทกับเขาก็เศร้าโศกเสียใจกับเหตุการณ์การจากไปครั้งนี้ด้วยเหมือนกันก็เลยเขียนจดหมายถึงภรรยาของเขาที่อาศัยอยู่ที่อเมริกาว่าครอบครัวทางเนี้ยกาลังอยู่ในช่วงไว้ทุกข์คุณนายฮิลซันเนี่ยผู้น่าสงสารเพิ่งจะเสียสามีของเธอไปเขาเสียชีวิตในเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับจากไข้ที่แม้แต่หมอที่เก่งที่สุดอย่างเขาเนี่ยก็ เขาเป็นชายหนุ่มที่มากความสามารถฉลาดขยันพึ่งพาได้แล้วก็เป็นที่รักของทุกคนที่ได้รู้จักก็เป็นการอําลาเพื่อนของเขาแล้วก็เหมือนเอ็กซ์เพรสความรู้สึกเศร้าโศกที่เขามีต่อการจากไปของเพื่อนคนนี้ออกมานั่นแปลว่าเขาก็สนิทกันจริงๆถึงขั้นนั้นแล้วก็สำหรับผมมันก็ยืนยันประมาณนึงเหมือนกันว่าพี่น่าจะรู้แหละครับเออแต่ว่าสมมุติเราพูดถึงการเรียนกายวิภาคษศาสตร์เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องยังไงมันก็ต้องเรียนรู้จากศพของคนจริงๆนั่แหละเพราะว่าถ้าจะให้ไปผ่าของมนุษย จริงๆที่ยังมีชีวิตอยู่มันก็ไม่ได้เนาะเออแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดเรื่องของความถูกต้องความมอรัลิตี้หลายๆอย่างที่เราก็ไม่สามารถไปเอาศพของคนธรรมดามาผ่าได้มันก็เลยต้องมีวิธีการแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็มันก็ยังถูกยังคงแบบผิดกฎหมายมาเรื่อยๆอีกหลายสิบปีจนกระทั่งกฎหมายเนี่ยมันถูกแก้ไขแล้วก็อนุญาตให้เอาศพของใครก็ได้ที่เป็นอาจารย์ใหญ่หรือว่าคอนเซนต์ในการที่จะบริจาคศพสําหรับการศึกษาเนี่ยแบบ อนุมัติให้ทําสิ่งนั้นได้ได,ได้อย่างถูกกฎหมายได้สําเร็จในปี1832เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ใช่ซึ่งถ้าหากความลับที่ถูกซ่อนอยู่ในห้องใต้ดินของเบนจามินเนี่ยมันถูกค้นพบตั้งแต่ช่วง200ปีก่อนเนี่ยตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่ยังเป็นคนที่โด่งดังมีมหน้ามีตาในสังคมเนี่ยน่าคิดเหมือนกันว่าประวัติศาสตร์จะเขียนชื่อเขาเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนนะ้าประวัติศาสตร์เลยคือผมคิดว่าสิ่งที่เขาทํามามันยังคงเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงอยู่แต่ ในบรรทัดสุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียชีวิตหรือว่าในประวัติของเขาเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงสิ่งเหล่านี้อยู่ด้วยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าการกระทํานี้มันมันทาบูในสมัยตอนนั้นด้วยใช่ใช่ครับอืคือมันก็น่าคิดว่าเขาจะไม่ได้ถูกจารึกในฐานะวีรชนคนสําคัญของโลกอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นคนที่เขาจะเป็นคนที่มีส่วนรู้ร่วมคิดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในคดีอาชญากรรมก็ได้หรือเปล่านะถ้าคนสมัยนั้นคิดว่านี่คือการสังหารหมู่หรือว่า ถ้าในภายหลังมันมีการแก้ข่าวเป็นทางการแพทย์ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเบจามินจะถูกเขียนประวัติศาสตร์เอาไว้อย่างไรมันอยู่ที่ช่วงเวลาเนาะการนิยามความหมายของสิ่งที่ดีไม่ดีอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ครับเออก็ประมาณนี้ครับเรื่องราวที่หยิบมาเล่าในวันนี้ผมคิดว่ามันก็ดูแปลกดีทีไม่เคยรู้มาก่อนเลยอันนี้อันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยจริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนตอนตอนหาเรื่องจริงจริงเกี่ยวชีวิตเกี่ยวกับผู้นำอดีตอดีผู้นำของเมลิกาาอะไรคนอมีอะไรแบบเยอะมากเลยเนาะความแปลกๆปกในสิ่งนี้เขาครอบครองบ้านเขา อะไรหลายๆอย่างอ่ะอืมอืมแบบอันนี้อันนี้อันนี้เพิ่งรู้เลยว่าท้ทยบ้านถ่อมใจเป็นแฟนคิสมีมันมีสิ่งนี้ด้วยมีสิ่งนี้ด้วยเออสมมุติถ้าเราเชื่องผีอ่ะไม่กล้าอยู่นะไม่อยู่เหมือนกันตั้งเท่าไหร่สิบหกศพสิบห้าศพแต่ว่าแต่เขาเข้าใจว่าคนที่คนที่ทําเพื่อสิ่งนี้ก็เขาไม่ได้มีจุดประสงค์ที่แย่ใช่เขาทําเพื่อการแพทย์เรื่องการศึกษาอืมอืมอืมมันก็เท่าเท่าจุดประสงค์ไม่ผิด แต่ว่าวิธีการวิธีการผิดในช่วงนั้นถ้าเราพูดถึงยุคนี้มันก็ต้องมีคอนเซนต์ก่อนที่เราจะใช้ชีวิตอะไรพวกนี้ถือเข้าใจได้ก็มันก็นด้แหละมันก็ดีเบตได้ครับแต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่อยากชวนคุยอยากชวนพิธันกับพี่แนนคุยคือเรื่องไอ้นี่แหละการแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างมากับความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์หรือว่าเทคโนโลยีอะไรพวกนี้ไอ้ความพอดีมันอยู่ตรงไหนเราะว่าณปัจจุบันเนี้ยเราก็มักจะเห็นว่าไอการครีมขวดนี้ครีมหลอดนี้ไม่ทดลองกับสัตว์หรือว่า ตัวการทดลองกับลิงเองหรือว่ากับสัตว์เองหรือว่ากับมนุษย์เองเนี่ยมันก็ยังถูกพูดถึงอยู่ตอนนี้ว่าเราสามารถทําได้แค่ไหนมากน้อยแค่ไหนเ<ม>พดานมันอยู่ตรงไหนน,นั่นว่ามันจะเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงต่อไปเรื่อยๆนะจุดจุดจุดที่แบบจุดอะไรนะจุดลงตัวไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องเสียไปก่อนก่อนที่จะได้มาตลอดลมันมีจะไม่ต้องมีไฟที่ถูกได้รับผลกระทบก่อนตลอดไม่งั้นก็จะไม่ได้ นวัตรรกรรมหรืออะไรใหม่ๆขึ้นมาเข้ามาครับเราสุกว่าพอจริงๆคอนเซ็ปของยศคืออันเด็กลาวใช่ไหมครับผมสึกว่าถ้าเราเอาสิ่งเหองเดียขึ้นมาจากใต้ดินขึ้นมาบนดินแล้วมาคุยกันได้อะมันก็ต้องไม่ได้ไม่ต้องมาดีเบตว่าใครผิดไม่ผิดอีกอ่ะอืมอือคือไม่รู้แหละสังคมว่างไงเราคิดว่าแต่ละสังคมในแต่ละยุคอะครับมันก็มีการให้คุณค่าในแบบยุคสมัยของมันอืแต่สิ่งที่ดีคืองั้นก็เอาสิ่งที่อยู่ใต้ดินมาคุยกันไหม แล้วเขาให้ยุคสมัยนั้นไปจัดการไปตกลงกันเองอ่ะว่าตกลงกั้พวกคุณอ่ะจะมองว่านี้ดีหรือไม่ดีครับมีประโยชน์หรือเสียประโยชน์อืแต่สิ่งนี้พอไม่ว่าจะยุคสมัยไหนพอทุกอย่างมือถูกทําไม่ผิดและถูกเอาไปอยู่ในใต้ดินแล้วไม่มีการพูดถึงอ่ะมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอ่ะก็จริงเอาขึ้นมาบนดินแล้วคุยกันอีกว่าอืมแต่ผมคิดว่ามันก็จะมีการต่อรอต่อเถียงอย่างที่พี่แนนพูดว่ามันไม่มีทางหาจุดประลานตรงกลางได้อย่าง่ายๆแน่นอนในเรื่องนี้เนาะเพราะว่า คือผมว่าบาลานซ์ส่วนจะหาได้จริงๆหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยถึงแม้ว่าจะหาจุดบาลานซ์ได้ค่ะในบางเรื่องในบางกรณีนั้นแนนเชื่อว่ายังไงคือเรื่องพวกนี้เถียงกันผิดถูกอะ่ะมันเทามันไม่สแตติกเพราะฉะนั้นอะ่ะตอนนี้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วในอนาคนอีกร้อยปีอาจจะคิดต่างก็ได้ใช่อเออขึ้นอยู่กับบริบทเรื่องเวลาด้วยเหมือนกันแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ดีแล้วก็คือว่าชอบตอนนี้คือว่าเราเคุยกันเรื่องนี้อย่างจริงจังว่าแบบไอ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมแพทย์เทคนิคใดๆเนี่ยมันมาควบคู่กับเอติกเสมอว่าแบบสิ่งนี้มันมันถูกต้องหรือเปล่าในเชิงการทำกระบวนการเก็บข้อมูลการทดลองแล้วสิ่งเหล่านี้อย่างน้อยมมนมีการคุยกันอย่างน้อยมันมีการ a แวร์ถึงว่าความน่ากลัวของการทดลองกับอะไรใดๆกับสิ่งมีชีวิตใดๆแล้วมัน risk reward ratio มันมันคุ้มค่าพอที่จะเสียไปเพื่อให้ได้อะไรกลับมาไหม อย่างน้อยผมคิดว่าม,มีการคุยกันอย่างน้อยก็เป็นเรื่องที่ดีก็ถ้าย้อนกลับไปในตอนนั้นเนี่ยมันไม่คุยกันอย่างที่มันพูดมันแบบมันเอาไปอยู่ใต้ดินหมดเลยอะไรเงี้ยใช่ครับ,รบประมาณนี้ครับคือนอกจากเรื่องคดีนี้เราเรากลับคิดถึงเลวลาพูดถึงสิ่งที่ถูกเก็บไปใต้ดินนะครับเมื่อเร็วๆนี้มันเคยมีข่าวใหญ่ในแคนาดาที่มีคนไปเจอศพถ้าศพของเด็กเล็กๆะใต้โรงเรียนที่แคนาดาเป็นแบบเป็นร้อยคนอ่ะอ uh huh. uh huh. สรุปเจอว่าเด็กตอนนั้น,นคือเกิดขึ้นในช่วงที่ชนพื้นเมืองในแคนาดาไม่รู้ใช่รับหนูตอนนหนนะครับชาวพื้นเมืองอืถูกเอามาใช้งานในโรงเรียน,นเด็กถูกเอาไปส่งไปโรงเรียนนี้แต่พ่อแม่ไม่รู้ว่าเด็กถูกอบิลซิไงในโรงเรียนบ้างแ้วโรงเรียนที่เป็นแบบทําไม่ดีอก็พยายามปิดข่าวด้วยกันก็เก็บสมเด็กไว้ใต้โรงเรียนอืนก็แบบก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าก,กลัวเหมือนกันนะเศร้านะออครับ